ไปนะครับติดตามคู่เอกครับเนี่ยฝ่ายแดงยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ครับเจอทางด้านศักดิ์สงครามพบธีรธรรมแบบคุณอ้วนเมืองนนท์ต้องบอกว่าโคตรเซียนมวยสยามแชมป์ไม่ไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้นะเพราะลูกศิษย์ต่อย2ลายขอเล็กกับยอดพนมรุ้งใหญ่ด้วยนะครับยอดพนมรุ้งไฟนี้ก็ชกกันในพิกัด138ปอนด์ครับครับผมนี่ครับศักดิ์สงครามแชมป์มวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกครั้งที่3แชมป์140ปอนด์วิกอ้อมน้อยนะครั้ง3เจอกับขวัญใจนักเรียนครับหรือขวัญใจเด็กพาณิชย์ครับยอดพนมรุ้งสอโชคกิจชัยเดิมครับหรือเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นจิตเมืองนนท์ตอนนี้มาอยู่แถวอตก.3แล้วมาอยู่ในจิตเมืองนนท์ผมว่าน้ำเลี้ยงดีนะครับก็ใครอ่านหนังสือถ้ามีหนังสือมันก็สีนะสัมภาษณ์คุณสมจิตเวนแก้วแต่พอผมดูการสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เรื่องการทำมวยนะครับส่งเสริมนักมวยให้ปลอดยาเสพติดไม่ได้สัมภาษณ์ชีวิตหรือประวัติอะไรมากครับเพราะว่าคุณสมจิตเล่นแก้วเนี่ยถ้าดูประวัติดีๆก็ขุนแผนเมืองนนท์เหมือนกันนะครับมีเมีย20คนนะคุณสมจิตเล่นแก้วเนี่ยครับไม่ล้อเล่นนะครับเรื่องจริงเลยนะคุณอ้วนเห็นลูกพี่ไป20แต่คุณอ้วนนี่เป็นนับถือศาสนาอิสลามนะคุณอ้วนรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวมีแต่เจ๊เอคนเดียวใช่เขาถึงเข้าใจใครมี4คนได้แต่ว่าพี่อ้วนบอกว่ามีคนเดียวมีคนเดียวพอมีคนเดียวพอนี่ยังครับจังหวะเกี่ยวแล้วเตะขวาครับเหมือนกับลุงแล้วคุณอ้วนบางนนท์นี่เป็นคนที่เคร่งศาสนาทำละหมาดทุกวันครับรักเดียวใจเดียวเนี่ยใช่เพื่อนฝูงเยอะครับคุณอ้วนแต่ว่าพื้นเขาเป็นพื้นเพคนกระทุ่มแบนนะครับสมัยก่อนชื่อหล่อตอนหลังชื่ออ้วนนะคุณอ้วนมือนวันนี้ก็เดินทางตอนนี้ดังแล้วเป็นแชมป์สิบโคตรเซียนแล้วเดินทางไปไหนก็มีคนรู้จักนะใช่ครับตลอดคุณอ้วนมึงนนท์ใช่ครับดูแล้วทำค่ายมวยดังมวยหูก็แรงครบองค์ประกอบเลยช่วงนี้ยกที่3ครับมวยคู่นี้ยังยกเกมมาชกยกที่3ครับครับมวยคู่เอกนัดนี้ก็ยกกรรมการช่อง7ครับคนไปที่จังหวัดมหาสารคามเลยครับนี่ครับจังหวะวงในแทงขวาครับยอดพนมรุ้งดูดีๆครับน็อกยกไหนครับคู่นี้โอ้โหแทงขนาดนี้เสียบเข้าขนาดนี้ว่ายอดพนมรุ้งเนี่ยอายุน้อยกว่าเยอะแต่ว่าไม่ไหวยิ้มแฉ่งเลยนะมันจุกมันเสียดนะนี่ดาราต่อตู้ช่อง3นะครับกลับมาเป็นแชมป์2แชมป์เลยแชมป์มวยรอบ2แชมป์คุณอ้วนนี่บอกว่านานๆไปทีต้องมีผลงานเนี่ยจังหวะแทงดอกสายทัวร์ภาคอีสานเลยช่วงนี้เต็มเข้าเลยครับครับโอ้โหดูตีแบบตีไม่ยั้งอ่ะตีแบบว่าไม่กล้าให้ลุกขึ้นมาเลยดูเขายอมแล้วเนี่ยไม้นี่เขายอมแล้วยังโยกเข่าอย่างนี้กรรมการก็เห็นแล้วจริงตามเกมแล้วก็ต้องดูว่าไม่ต้องนับ